ครับผมครับผมเข้าแล้วฮะโล่งมากขึ้นเพราะแม่เนี่ยค่ะได้คือจริงๆลูก2คนเนี่ยเขาแบบเขาเข้าโรงเรียนคือชีวิตเราตอนนี้วนอยู่กับโรงเรียนลูกนี่แหละกับการทำงานแล้วก็โดยเอ๋นี่เป็นตัวหลักใช่ไหมฮะคราวนี้คนที่2ก็เข้าไปแล้วนะครับก็ดีครับเราได้เห็นพัฒนาการเขาในอีกแบบหนึ่งเมื่อก่อนเขาอาจจะเป็นเด็กธรรมดาตอนนี้เขาเริ่มรู้จักเข้าสังคมมากขึ้นเผาก็ยังไม่สวัสดีคนเหมือนเดิมยังอายอยู่ แต่ก็ไม่เป็นไรมันเป็นเด็กๆเดี๋ยวโตขึ้นเขาก็จะดีขึ้นเองอะไรเงี้ยคือการเจอคนมากขึ้นเราพยายามอยู่แล้วฮะเพราะว่าคือเพียงแต่ว่าการเจอคนอ่ะเราอยากด้วยความที่เขาเป็นลูกนักแสดงที่มีคนรู้จักเนี่ยเราอยากให้เขามีมารยาทด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามเติมให้เขาซึ่งก็ยังทำไม่ได้นะเผาเจอคนก็จะแบบเป็นระบบปกป้องตัวเองอ่ะเริ่มมองต่ำคอแล้วก็ซ่อน อะไรเงี้ยคือก็ยังกลัวคนอยู่แต่ก็เรามีแผนว่าเนี่ยฮะละครได้แดงเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเผาไปกองถ่ายตอนช่วงสักชั่วโมงนึงไปเดินเล่นในกองบ้างอะไรเงี้ยให้เขารู้จักว่าคนอื่นมันเป็นยังไงคนอื่นที่มาทักคนแปลกหน้ามาทักอะไรเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับมากขึ้นจริงๆเคยปรึกษาหมอครับด้วยความที่ลูก2คนนิสัยค่อนข้างที่ต่างกันมากคุณหมอเป็นเรื่องปกติครับจริงๆเราคุยกับคุณหมออยู่แล้วครับคุณหมอบอกว่าคือเด็กเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับคือเราเลี้ยงลูกคนแรกมาเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นแบบนี้อะไรที่เขาทำไม่ได้ในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทำไม่ได้ตลอดไปคือวันนึงเขาก็จะทำได้โดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าคือเราก็ไม่ได้ใจร้อนกับลูกเรานะเราจริงๆเผานี่เราแทบไม่ได้หนักใจอะไรด้วยซ้ำเพราะว่าเหมือนเราผ่านด่านผู้ดิดมาได้แล้วเนี่ยคือเผานี่ง่ายกว่าเดิมเยอะคนที่เลี้ยงลูกคนที่2จะทราบดีอยู่แล้วว่าลูกคนที่2ง่ายคนแรกอย่างพอตอนเขาไม่สวัสดีช่วงแรกๆเราเครียดไหมครับว่าเอ้ยทำไมเจอผู้ใหญ่ไม่สวัสดีด้วยความผู้ใหญ่ก็ไม่เขาไม่ถือหรอกครับเพราะว่าจริงๆเขาเด็กมากเขาเด็กมากเขายังมีความกลัวมีความหวาดระแวงที่เขาไม่ได้สวัสดีไม่ได้หมายความว่าเขามารยาทไม่ดีเพียงแต่ว่าเขายังไม่เขาต้องเขินต้องปรับตัวเท่านั้นเองก็เป็นเพราะว่าเขาถูกจับจ้องเยอะนะครับเป็นเพราะว่าเขาคนเข้ามาขอเขาถ่ายรูปเยอะวันหนึ่งเขาก็จะปกป้องตัวเองโดยการสร้างกำแพงโดยการไม่ถ่ายเลยอย่างผู้ดิดเนี่ยเกลียดการถ่ายรูปมากเพราะว่าคนไม่ต้องคนอื่นหรอฮะพ่อแม่นี่แหละฮะตัวถ่ายเขาเยอะเกินไปถ่ายเขาจนวันหนึ่งเขาบอกถ่ายอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้เพราะเราก็เห่อไงเนาะแล้วยิ่งมีโซเชียลเราเห็นอะไรน่ารักน่ารักเราก็ถ่ายพอถ่ายปุ๊บเขาก็จะวันหนึ่งเขาเบื่อหน่ายกับไอ้สิ่งนี้ไปเลยว่ามันคืออะไรทำไมต้องถ่ายเขาตลอดเวลาแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันปรับกันได้แล้วคือเราใช้วิธีการแอบถ่ายแทนเราอย่าไปตั้งใจเราแอบถ่ายเพราะอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เขาสบายใจมากขึ้นแต่ตอนนี้เผาก็ได้ถ่ายลงเยอะมากมีทั้งอารมณ์เมจิกไประบายเป็นซิกแพคช่วงนี้เลี้ยงเองใช่ไหมขอครับผมคือเป็นช่วงถ่ายละครเรื่องได้แดงเนี่ยฮะแล้วก็เป็นช่วงว่างด้วยมันเป็นคิวว่างเงี้ยก็มีเวลาอยู่กับเผาเยอะมากก็คืออยากเป็นเพื่อนเขาอะเราอยากเป็นเพื่อนเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าการเป็นเพื่อนเขามันดีนะจริงๆอย่างผู้ดิดเนี้ยสิ่งที่เราอยากจะส่งเสริมผู้ดิดก็คือเรื่องของการออกกำลังกายการเล่นกีฬากลางแจ้งเพราะผู้ดิดอะเหมือนโตมากับการอยู่ในห้องแอร์ตลอดเลยอะพอออกไปข้างนอกหน่อยก็เริ่มละทันร้อนทำไมคือเขาไม่ได้เขาแค่รู้สึกอยากอยู่ในห้องเย็นๆมากกว่าอะไรเงี้ยผมก็จะลากเขาไปเล่นดินเล่นโคลนเล่นนู่นเล่นนี่อะไรเงี้ยส่วนใหญ่พี่เอ๋จะไม่อยู่ใช่ไหมครับผมจนช่วงที่เอ๋ไม่อยู่เราอยากให้เขาเป็นแบบเด็กผู้ชายแบบลุยๆซึ่งเขาเป็นของเขาอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราอยากให้เวลาเขาอยู่ที่บ้านอ่ะคือกิจกรรมมันควรต้องมี2อย่างเช่นคุณเล่นในห้องแอร์ด้วยแต่คุณต้องออกไปอยู่ข้างนอกด้วยเด็กอ่ะเด็กถ้ามัวแต่กินอย่างเดียวร่างกายก็ไม่ได้ออกกำลังกายก็จะอ้วนแล้วก็ไม่แข็งแรงภูมิต้านทานก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นเราอยากให้ได้ทั้งหมดคืออยู่ในห้องด้วยแล้วก็ต้องออกไปดูด้วยว่าโลกในปัจจุบันเนี่ยมันกีฬาเนี่ยมันสนุกขนาดไหนตอนนี้ก็คือใช้วิธีการเตะบอลกับลูกว่ายน้ำกับลูกหัดเล่นบาสกับลูกอะไรอย่างเงี้ยครับผมอย่างเวลาเราเลี้ยงเองแล้วพี่เอ๋ไม่อยู่เงี้ยแล้วพอกลับมาเห็นลูกอย่างล่าสุดที่ระบายสีทุกคนมีความเป็นยังไงบ้างเมจิกระซึมตัวเขาลูกไหมที่เป็นซิกแพคอันนั้นคือสิ่งที่เอ๋ก็ซื้อมานะครับสีอันนั้นเป็นสีที่เขาทาวันฮาโลวีนเพราะฉะนั้นก็คือมันเหมือนกับว่าคุณเอ๋โทษผมไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณเอ๋เป็นคนซื้อสีกล่องนั้นมาเพียงแต่ว่ามันใช้แค่วันเดียวหลังจากวันนั้นผมก็เอามาเล่นกันต่อพาวเขาก็จะเอามาพ่อป๋อเขียนหน่อยก็เขียนซิกแพคให้เขานิดนึงเขาก็ไปอวดคุณยายเ
ขาก็อ่ะขอทาพ่อป๋อบ้างก็อะไรอย่างนี้เขาทาผมเป็นไอรอนแมนผมพาน้องเผาเป็นเป็นฮักป่ะเป็นอะไรรู้จำไม่ได้เป็นฮักตอนแรกวันฮาโลวีนตั้งใจจะทาเผาเป็นอะไรไม่รู้แต่กลายเป็นหมีแพนด้าเฉยเลยแล้วพาพูดิตตอนแรกว่าจะทาเป็นไอออนแมนหรืออะไรสไปเดอร์แมนแต่ก็กลายเป็นเดดพูลอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรขำๆพี่เอ๋กรี๊ดไหมคะทุกครั้งที่เห็นแบบที่ลง IG ก็จะแบบเอ๋ชอบเอ๋ชอบนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเอ๋ถึงแต่งงานกับพี่ทำไมคะเอ๋ชอบอะไรทุเรศทุเรศแบบนี้จริงๆเอ๋ชอบอะไรเซอร์ไพรส์อะไรที่เซอร์ไพรส์เขาก็ชอบเขาจะถ่ายลง IGเขาอาจจะมีแววตาที่ด่าเราบ้างเล็กน้อยแต่ว่าเขาชื่นชมแต่เหมือนเคลิ้มอ่ะเคลิ้มเองเหมือนช่วงนี้พี่หมอปล่อยพี่เอ๋ไปเที่ยวเลี้ยงลูกเองปล่อยเมียเข้ากรุงเทพเยอะขึ้นคืออย่างนี้ฮะคือเมียผมเนี่ยเขาทำงานตั้งแต่เด็กเขาทำอยู่ในกองถ่ายพอวันเนี้ยเขามีโอกาสได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำเขามีเพื่อนเขามีสังคมผมก็ปล่อยครับผมก็ต้องปล่อยสปอยครับสปอยเมียนิดนึงให้เขาได้มีสังคมเพราะว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยมันเหนื่อยมากนะคือจะไม่มีใครเห็นหรอกว่าตอนประมาณสัก4ทุ่มถึงตอนเช้าเนี่ยเขาจะต้องหลับตื่นหลับตื่นเพราะเป็นช่วงที่เลิกแพมเพิร์ดด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับต้องตื่นมาให้เด็กไปฉี่ต้องอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเอเนี่ยจะไม่ได้หลับยาวๆสัก 5-6 ชั่วโมงไม่เคยเลย2ชั่วโมงตื่นบางทีลูกฉี่รถที่นอนอีกแล้วอ่ะเปลี่ยนอีกเขาก็จะหลับเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะสงสารเขาพอสมควรกันในการที่จะแบบว่าไม่ได้นอนพักผ่อนเต็มที่เพราะฉะนั้นต้องให้เขาไปรีแลกซ์ครับอะไรที่เราทำได้เราก็จะทำสร้างภาพที่เป๋งเลยช่างหนุ่มเกาหลีอะไรก็ได้ชอบไปเลยครับผมอันมันคือความชอบของเขาครับใช่ไหมแต่ผมคือคนที่อยู่กับเขาตลอดชีวิตเลยชอบไปเลยฮะแต่การที่เขาเอารูปเราไปลงมาแต่งรูปแอปแซมแบบว่าเราไปเกาหลีเลยนะขาวพิ้งเหมือนอยู่ท่ามกลางหิมะเลยนะเคยมีนักข่าวมาถามหลายคนมากนะครับถึงขั้นเป็นประเด็นว่าเมียติดแอปพี่ป๋อไปทำสัญญกรรมมาหายไปช่วงหนึ่งมันเป็นแอปครับเดี๋ยวนี้แอปมันบีบหน้าใช่ไหมผิวขาวลบใต้ตายกกระชับคือเอ๋ยกกระชับพี่จนคนก็ถามพี่เยอะหมดแล้วเอ๋ช่วยเลิกปรับแอปหน้าพี่สักทีได้ไหมครับฝากบอกสื่อไปเลยได้ไหมฮะเลิกปรับแอปพี่สักทีเอ๋เยอะมากคนเยอะมากนักข่าวไลน์มาบ้างเพื่อนมาบอกเฮ้ยมึงไปทำอะไรเอ้ยโทษทีครับบอกเฮ้ยไปทำอะไรมาไปทำเกาหลีมาไปอะไรเงี้ยเห็นหายไปบอกว่าไม่ได้เป็นเลยแอปมันเป็นแอปเดี๋ยวนี้ทุกคนก็รู้ว่าแอปมันเปลี่ยนหน้าได้ใช่ไหมรู้สึกไงบ้างพอเมียเราติดแอปขนาดนี้แบบว่าอยากให้สามีเราเป็นเหมือนเกาหลีผมรู้สึกดีมากเลยนะเพราะว่าผมดูหล่อแบบที่ผมไม่เคยเป็นอ่ะนึกออกไหมในไอจีผมก็จะมีหน้าแบบเราใช่ไหมผมจริงๆผมสารภาพเลยนะผมก็แต่งแอปบ้างเหมือนกันนะผมจะได้ผิวขาวนวลใสเนาะจะได้หล่อๆแฟนๆที่ดูเราจะได้ดูเราดีๆไงใช่ไหมแต่เอ๋เนี่ยเขาเป็นมีการแต่งแอปขั้นสูงยังไงบ้างเราเคยไปนั่งดูแต่งมันผ่านหลายแอปครับมันผ่านหลายแอปมีการยกกระชับมีการกระชับสัดส่วนมีการเบิกตาสูงขึ้นมีการบีบหน้าเราจนแบบปิ๊งมากอ่ะแต่มันก็ปิ๊งไงเราก็ชอบพี่ถามไหมว่าถ้าชอบอย่างนี้เดี๋ยวบินไปทำให้เลยตามใจเมียเลยประเด็นคือมันเจ็บเนี่ยจีประเด็นประเด็นเดียวเลยพี่ยังไม่เอาเดี๋ยวเอาแบบนี้ดีกว่าอย่างนี้ยังพอไหวเนาะใช่ไหมฮะแอปช่วยใช้แอปช่วยเอาใช้แอปช่วยเอานะครับก็คือตอนนี้เอ๋ก็สบายใจมากเพราะว่าต้องบอกว่าเขาสวยสุดๆเลยตอนนี้ต้องอีกคนแล้วล่ะต้องอีกคนแล้วล่ะพี่ต่อไม่ใช่สวยธรรมดาหุ่นดีด้วยคุณดูจากการใส่ชุดว่ายน้ำเขาก็น่าจะรู้เหมือนเราห่วงเยอะมากขึ้นไม่ได้ห่วงนะก็ชื่นชมเขาว่าคือต้องเข้าใจว่าเวลาเดี๋ยวนี้ดาราไปเที่ยวชายทะเลก็ต้องถ่ายชุดว่ายน้ำใช่ไหมแล้วผมก็สงสัยว่าทำไมเขาต้องไปถ่ายกันตัดภาพบางทีผมเห็นเมียผมกำลังถ่ายอยู่แล้วผมก็แบบโอเคคงไม่ต้องสงสัยแล้วคือเขาก็อยากจะนี่หน่อยๆคือผมว่าคงผมก็จะคุยกันว่าเฮ้ยไม่เอาโป้นะขอร้องแหละเพราะว่ามันเดี๋ยวมันน่าเกลียดอะไรเงี้ยเขาก็ให้ผมเป็นคนเลือกว่าเอารูปไหนผมลงเองเลยผมลง IG เองเลยมันได้บดบังในส่วนที่มันไม่ควรจะออกไปหมดแล้ว
จริงๆห่วงไหมครับไม่ค่อยห่วงนะแต่ว่าก็ห่วงแหละนิดนึงนิดนึงเอาห่วงก็ได้เอาห่วงสิแหมนะสวยขนาดนี้ก็ต้องห่วงขอบคุณค่ะไม่ได้มี